ว่าไงพลอยลืมกระเป๋าขอบคุณมากเลยนะคุณทีหลังคุณก็ต้องระวังให้มันมากกว่านี้ล่ะมันอันตรายนะรู้หรือเปล่ารู้แล้วนะพลอยกินผัวยังไม่จางชู้ก็มาหาซะแล้วมองอะไรไม่เคยเห็นคนรักกันหรือไงที่เรียกว่าคนรักกันงั้นหรอพกชู้มากับบ้านขนาดนี้เลยแหม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 อย่าทำตัวเป็นคนข้างบ้านที่สอนรู้สอนเห็นได้เลยนี่ว่าใช้ขี้เสือกันหรอไม่ได้ว่าใครสักหน่อยอยากรับก็รับไปตัวเองใส่ไม่ดีแท้ว่าคนอื่นแหมไม่อยากให้เป็นเพื่อนข้างบ้านเลยนะใส่แบบนี้ไปเลยโอ้โหคุณกลับมาทำไมผมลืมเอกสารไม่ต้องเอาก็ได้มั้งคุณผมต้องใช้เอกสารผมมีประชุมด่วนเข้าใจไหมเดี๋ยวฉันไปเอาให้ไม่ต้องคุณทำความสะอาดตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจัดการเองเดี๋ยวก่อนสิคุณโอ้ยตายแล้วพี่ตีฟังพลอยก่อนนะฟังงั้นเหรอจะให้พี่ฟังอะไรอีกในเมื่อพี่เห็นกับตาว่าพลอยพาผู้ชายเข้าบ้านพลอยขอโทษนะอย่าโกรธพลอยเลยนะออกจากบ้านพี่ไปซะถึงขั้นไล่ออกจากบ้านเลยเหรอแล้วพี่จะต้องเสียใจนี่คุณรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วใช่ไหมสนใจอยากมีที่พักใจไหมเข้าไปดื่มน้ำเย็นๆก่อนนี่คุณรู้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมว่าพลอยพาผู้ชายเข้าบ้านน่ะพลอยทำแบบนี้กับผมได้ยังไงอ่ะคุณต้องเข้มแข็งไว้นะคุณต้องสงบสติอารมณ์และใช้ชีวิตต่อไปคุณผมไม่รู้ว่าผมจะต้องทำยังไงต่ออ่ะคุณต้องทำใจยอมรับมันฉันรู้นะว่ามันยากแต่คุณต้องผ่านมันไปให้ได้ขอบคุณครับจ้าดู
เอาพี่ติ๋วของฉันไปซ่อนไว้ที่ไหนบอกมาเลยนะฉันไม่ได้ซ่อนอะไรทั้งนั้นเธอเป็นคนทิ้งเขาไปเองนี่จะกลับมาอีกทำไมฉันไม่ได้ทิ้งโว้ยฉันแค่ทะเลาะกันนี่นี่หลีกไปฉันจะไปหาพี่ติไม่ให้ไปออกไปเลยคนไม่ดีพลอยพี่ติคุณกลับเข้าไปในบ้านก่อนนะส่วนยายเด็กดื้อเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองพี่ดูยังบ้านนี่สิมันเป็นบ้านเลยไม่รู้อ่ะไม่มีพลอยเข้าไปหาพี่อ่ะพี่ติยกโทษให้พลอยนะพี่จะยกโทษให้ก็ได้แต่พลอยต้องพาแฟนไม่พี่รู้จักก่อนได้ค่ะไม่ได้นี่คุณยอมเปิดใจให้เขามีชู้กันเหรอชู้บ้าบออะไรของเธอฮะฉันเป็นน้องสาวพี่ติอ่ะน้องสาวนี่เขาเป็นน้องสาวอะฮะเอ้าผมก็นึกว่าคุณรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพลอยเป็นน้องสาวของผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นโอ้ my god ฉันคิดไปเองทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วที่คุณร้องไห้เสียใจทำตัวเหมือนอกหักอ่ะหมายความว่าไงเอ้าผมเสียใจที่น้องสาวผมมีแฟนไงแค่นั้นเองผมไปทำงานก่อนนะนี่ตัวแสบตอนเย็นพาแฟนมาด้วยล่ะ